สู่ขวัญข้าวหรือบูชาแม่โพศพนั้นเป็นการขอบคุณแม่โพศพที่ได้ช่วยเหลือในการผลิตเมล็ดข้าวตลอดถึงการดูแลรักษาให้ข้าวกล้างอกงามออกรวงให้ผลเป็นที่น่าพอใจชาวนาจึงทำการสักการะบูชาแต่เรียกอย่างชาวบ้านว่าสู่ขวัญข้าวหรือของขวัญแม่โพศพการทำแบบนี้เป็นความเชื่อซึ่งสืบต่อกันมาว่าแม่โพศพเป็นธิดาผู้รักษาข้าวกล้านางเป็นเพื่อนแก่มนุษย์ทั้งหลายให้ความสวัสดีแก่ผู้คนมาช้านานด้วยเหตุนี้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายมีความซาบซึ้งในตัวแม่โพศพจึงทำการสู่ขวัญให้นางมีความสุขและเบิกบานใจจะเห็นได้ว่าประเพณีเกี่ยวเนื่องในงานเกษตรมีพิธีกรรมและเครื่องสักการะหลายขั้นตอนความหมายของพิธีจะให้ความสำคัญต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นสำคัญจึงมีความต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาลเพื่ออำนวยพืชผลเจริญงอกงามการเส้นไหว้บวงสรวงด้วยเครื่องสักการะจึงเกิดขึ้นจากความศรัทธาและความปรารถนาดังกล่าวแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ศรัทธาและความเชื่อยังคงปรากฏสืบทอดมาจนทุกวันนี้Thank you.